เอาสวัสดีครับอยู่กับผมใจแล้วเช่นเคยนะวันนี้เราจะมารีวิวหรือเล่นตัวใหม่ไม่ได้ตัวใหม่ต้องเรียกว่าสกินใหม่ครับของซานินครับที่ว่ามีการแจกให้ทุกคนนะครับก็การแจกเนี่ยได้ไม่ยากครับก็ถ้าเราเล่นแหลงตาหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะได้ตัวนี้ทันทีเลยครับทุกคนไม่ต้องงงบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมกูไม่ได้ครับเล่นแหลงตาหนึ่งครับแหลงหรือก็คือโหมดจัดอันดับครับจบตาหนึ่งได้ของทันทีโอเคเข้าสู่ตัวเกมกันแล้วโอ้โหมีเซตของมาให้เลยหรือโอ้โหผมว่ามันเท่นะดูดุอ่ะเหมือนกับพี่เหมือนกับอัศวินจากสวรรค์ครับความคูลมันมาว่ะมันมาจริงๆว่าความคูลนี้เล่นสาวๆเชฟเราไปฟาร์มกันครับดูดิเอฟเฟกต์คือเอฟเฟกต์สกิลอ่ะมันเปลี่ยนด้วยแล้วด้วยฟิสิกส์ของตัวเกมการขยับผ้าคลุมขยับหองเนี่ยมันทำให้เด่นชัดขึ้นครับก็คือพูดได้เลยว่าสวยกว่าเดิมเยอะโอเคนะเดี๋ยวเราเวล 4เราค่อยโผล่ไปนะให้เพื่อนยื้อไปก่อนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยตายแล้วทำไมไม่ต้องสีขี่ไปเนี่ยนะตีไปตีไปตีไปไหนออกอะไรก่อนนี่โอ้โหไอหน้าด้านโอ้โหโอ้โหอะไรวะเฉยเลยอ่ะมันเฉยเลยทำไมครับเราอย่าได้ยอมครับถ้าเราไม่ยอมสปอนเราก็ต้องชนะครับทุกคนนะตรงศรัทธาครับเกย์สวยมาดูเลือดดูเลือดโอ้มึงป่าได้เหี้ยมากไม่ได้ละออกเกาะสะท้อนดีกว่าว่าเราออกสายฟาร์มแล้วเราก็รอเขาเรียกว่ารอมาเก็บจังหวะดีเด่นเนี่ยเนอะไอ้คีไอ้คีไอ้ที่ใหม่ไอ้ที่ใหม่ก็คีมีการปรับนะครับพอตีติดคีเนี่ยทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นครับแล้วก็ตีแรงขึ้นแล้วคือมันก็จะเป็นเหมือนเป็นยุคของไวโอเลตครับทุกคนฟาร์มสู้ไปเพื่อนรอเราก่อนนะโอเคมาละดีดิมาดินั่นแหละสวยครับซานิสเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันมีสกิลแรกในการลบล้างบัฟทุกอย่างครับก็เลยอีซี่ไปเลยว้าววันนี้มาโอเคเพื่อนเราตายแล้วเดี๋ยวเราเอากรอบน้ำแข็งต่อนะทำให้เราเพิ่มเลือดขึ้นมานิดนึงถึงหนึ่งก็ยังดีตามกันดูเลือดมาเห็นแน่นอนโอ้โหชูมานี่มาโอเคมาโอเคเสร็จคอยโอ้เอสโอ้โหชนะแล้วผมพูดเลยว่าผมชนะแล้วครับว้าวปุ๊บตีปุ๊บเลยเพิ่มไหมไม่เพิ่มเอ็นเลย เรียบร้อยโอ้โหนี่เป็นเพราะพลังของตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โห MVP ครั้งที่196ครับเก็บเน้นๆไปเลยก็นะครับเราขอย้ำอีกทีนะครับการที่จะได้สกินใหม่ของเจ้าตัวเซนิตนะครับสกินนี้นะแค่คุณเข้าไปเล่นในโหมดจัดอันดับหรือว่าโหมดแรงโหมดที่ไว้เก็บดาวเล่นจบตาแรกแล้วได้ทันทีโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่กับกระผมใจร้าวนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฟิว